วันนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องโสเภณีหรือย่านโคมแดงในญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนทราบกันหรือไม่คะว่าในญี่ปุ่นธุรกิจทางเพศถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลมากๆจากผลสำรวจในปี2021ที่ผ่านมานะคะพบว่าญี่ปุ่นนะคะติดเป็นอันดับที่3ของโลกเลยนะคะรองจากจีนและสเปนนะคะในเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่ในธุรกิจการค้าเกี่ยวกับทางด้านเพศนะอยู่ที่836ล้านบาทต่อปีค่ะทุกคนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากๆและญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศแห่งเมืองพุทธเมืองชินโตอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่ทำไมนะคะเม็ดเงินเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านเพศเนี่ยถึงอู้ฟู่แล้วก็สร้างเม็ดเงินมหาศาลได้ขนาดนี้นะคะวันนี้เราไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหยามเกียรติหรือสนับสนุนการค้าประเวณีแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอท่านรับชมอย่างสงบเรียบร้อยอย่าสาบเฉยเลยขอบคุณค่ะจากการที่จะอ่านมามากมายหาข้อมูลรวบรวมมามากมายนะคะจะขอไปพูดในส่วนที่มันมีหลักฐานในการอ้างอิงแล้วก็มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยที่จะหาข้อมูลมาแล้วก็พบว่านะคะการซื้อขายบริการเรียกได้ว่าการค้าบริการเนี่ยพบครั้งแรกในยุคเฮอันค่ะสถาบันนานาชาติ UCLA นะคะเขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการค้าประเวณีในยุคนั้นว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ค้นพบว่ามีภาพนึงค่ะจะมีเรือของขุนนางแล้วก็จะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งที่บนเรือเนี่ยค่ะจะมีผู้หญิงอยู่3คนนะคะนั่งอยู่บนเรือแล้วก็มีท่าทีแบบเชิญชวนคนผู้ชายบนเรืออะไรแบบนี้ค่ะบนเรือเนี่ยค่ะที่มีผู้หญิง3คนเนี่ยเขาเรียกว่าอโซบิค่ะอโซบิก็คือกลุ่มผู้หญิงนะที่อาจจะเรียกแทนตัวเองว่าเป็นผู้แสวงบุญในสมัยนั้นก็ได้นะคะคราวนี้จะก็หาข้อมูลลงไปอีกค่ะว่าอโซบีเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรในสังคมในตอนนั้นอโซบีถ้าหากว่าเราเขียนในภาษาจีนคันจิแบบของญี่ปุ่นนะคะอ่านอีกอย่างนึงได้ว่ายูโจนั่นก็หมายถึงคำว่าโสเภณีนี่แหละค่ะแต่ในสมัยนั้นยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆค่ะในสังคมญี่ปุ่นและด้วยลัทธิดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นเป็นลัทธิชินโตที่มีการนับถือเทพเจ้าตามธรรมชาติต่างๆและหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการบูชาก็คือเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและความเริงรมย์หรือเทพธิดาอาเมโนอุซุเมโนมิโกโตะค่ะก็ถูกบูชาโดยกลุ่มอโซบิค่ะซึ่งในลัทธิชินโตก็มีได้มีการระบุการให้บริการทางเพศว่าเป็นสิ่งที่ผิดอะไรนะคะอโซบิเมจะทำหน้าที่ในการร่ายรำทำพิธีกรรมในงานศพต่างๆหรือพิธีกรรมทางศาสนาชินโตว่ากันว่ารวมถึงการให้บริการทางด้านเพศกับนักบวชชายขุนนางหรือคนที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนอีกด้วยค่ะอโซบิจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นโสเภณีหรือยูโจนะคะแต่จะเรียกตัวเองว่านักบวชผู้ให้ความเริงรมย์ค่ะเพราะว่าอโซบิไม่ได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการเป็นตัวเงินแต่อโซบิสามารถรับเป็นของขวัญเป็นสิ่งตอบแทนได้ค่ะด้วยความที่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าเป็นชนชั้นที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะคะทำให้อโซบิเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่สามารถเข้าถึงทางด้านการศึกษาแล้วก็สามารถจับหัวใจของคนอีลิตในสมัยนั้นได้บางทีเนี่ยค่ะจะมีการเจรจาธุรกิจกันเนาะระหว่างแคว้นตกแคว้นอะไรเงี้ยก็จะส่งอโซบิเนี่ยค่ะไปเจรจาเนาะเจรจาทางการค้ามันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แล้วนะคะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อศาสนาพุทธได้เข้ามาในญี่ปุ่นพระสงฆ์ที่เป็นเพศชายก็มีมากขึ้นนักบวชในศาสนาชินโตก็เริ่มน้อยลงดังนั้นอโซบิจึงถูกเรียกว่าเป็นข้อห้ามมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอโซบินะคะจึงถูกขับไล่ให้ไปอยู่ทางเขตชานเมืองแทนที่จะอยู่ในเมืองงดบริการทางด้านเพศแต่ยังคงให้บริการทางด้านศิลปะความบันเทิงอยู่ค่ะแต่ก็ว่ากันว่ามีอโซบิหลายคนนะคะที่หันมาเป็นโสเภณีเต็มตัวก็คือยูโจค่ะจนกระทั่งนะคะเวลาผ่านมาจนถึงช่วงคริสต์ศักราช1618หรือในสมัยพระเจ้าทรงธรรมของเมืองไทยนะคะก็เข้าสู่ยุคเอโดะนะคะมีระบบโชกุนนะคะก็ได้มีการออกกฎหมายนะคะควบคุมการค้าบริการเนาะจากยุคก่อนที่ไม่ได้มีการจัดระเบียบอะไรเลยพอเข้าสู่ยุคเอโดะปั๊บการค้าประเวณีก็เริ่มมีการจัดระเบียบละโดยเขามีการจัดโซนนิ่งค่ะโซนนิ่งก็คือสร้างเป็นพื้นที่โซนนึงเลยสำหรับการค้าบริการโดยเฉพาะก
การจัดโซนนิ่งหมายถึงการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆให้เป็นไปตามที่รัฐหรือตามกฎหมายท้องถิ่นกำหนดค่ะมันเป็นหลักการอีกหนึ่งหลักนะคะทางด้านการเมืองด้วยที่มีการตั้งโซนนิ่งของแหล่งค้าบริการขึ้นมานั่นก็คือยูคาคุค่ะทุกคนโดยเขาได้สร้างยูคาคุนะคะไว้ตามเมืองต่างๆตั้งไว้ตามเขาเรียกว่าตามรอยต่อของเมืองต่างๆอะค่ะเอาดักไว้เลยเป็นสถานที่เอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะแล้วก็ยังเป็นที่ที่สามารถเอาไว้สแกนคนนะใครจะหลบหนีเข้าออกเมืองอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็สามารถเป็นจุดดักคนไว้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในยูคาคุเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งสถานที่ให้บริการทางเพศเนาะแล้วก็จะมีโรงน้ำชาด้วยในเมื่อมีสตรีก็ต้องมีสุรานั่นเองนะคะในแต่ละเมืองก็จะมีย่านคมแดงที่ขึ้นชื่อแตกต่างกันไปนะคะเขาก็จะมีกฎระเบียบอะไรที่แตกต่างกันไปด้วยเพราะว่าในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันอีกนะคะในญี่ปุ่นจริงๆแล้วโสเภณีในยุคนั้นนะคะมีหลายกลุ่มหลายกลุ่มมากๆค่ะและโสเภณีเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนที่มันมีความโดดเด่นขึ้นมาจริงๆนะคะนั่นก็คือโอยรันค่ะโอยรันเนี่ยค่ะจะไม่ใช่เกอิชานะเดี๋ยวเกอิชาเดี๋ยวจะพูดอีกทีตอนหลังนะคะแต่ว่าโอยรันเนี่ยมีมาก่อนเกอิชานะคะโอยรันเนี่ยก็คือโสเภณีนี่แหละแต่ว่าได้รับการแบบฝึกฝนสกิลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลงบทกวีภาษาความรู้ด้านการเมืองการตีกลองเทคนิคการเอาใจการชงชาศาสตร์ทุกอย่างโอยรันทำได้หมดค่ะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนบนเตียงก็ได้ด้วยครบสูตรและนอกจากนั้นนะคะโอยรันยังเป็นเจ้าแม่แฟชั่นในสมัยก่อนด้วยถือว่ามีอำนาจในการกุมหัวใจชายหนุ่มอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงในสมัยก่อนจะเชื่อในเรื่องของการรักนวลสงวนตัวแล้วก็จะไม่ค่อยโชว์ผิวพันผิวหนังเนื้อหนังอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าโอยรันเนี่ยก็จะโชว์นิดๆหน่อยๆถามว่าเซ็กซี่ตรงไหนให้ทุกคนสังเกตชุดกิโมโนเวลาที่เขาใส่ชุดกิโมโนกันเนี่ยมันจะมีการโชว์ที่ไททอยตรงนี้คือจุดเซ็กซี่หนึ่งจุดนะคะที่ผู้หญิงญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยสามารถโชว์ผู้ชายได้ถ้าเวลาเขาคุยกันเขาจะผัดบังหน้านะคะมันก็จะมองไม่เห็นเลยแล้วป่ะชุดก็อะไรก็ไม่รู้พลุงพลังรัดเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่เขาโชว์ได้ก็คือผิวตรงต้นคอค่ะแต่ว่าโอยรันมากกว่านั้นค่ะถ้าให้โชว์ผิวแค่ต้นคอเดี๋ยวก็ไม่ใช่สาวขายบริการอันมีชื่อเสียงถูกไหมคะเขาก็จะต้องโชว์มากกว่านั้นนั่นก็คือเท้าค่ะทุกคนโอยรันจะไม่ใส่ถุงเท้าเคตาของโอยรันเนี่ยก็จะแบบเหมือนส้นตึกหนามากๆเลยแล้วก็เวลาเดินก็จะแบบอรชอนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินเร็วไม่ได้เดี๋ยวล้มนะทุกคนส้นมันหนามากนะก็ให้ชายหนุ่มหัวใจเต้นตึกตักกันไปแล้วที่เห็นได้ชัดเลยว่าฉันขายบริการนะนั่นก็คือการผูกผ้าโอบิค่ะเขาจะผูกไว้ด้านหน้าปกติโอบิหรือว่าเข็มขัดเนี่ยเขาจะผูกแล้วก็มัดโบไว้ด้านหลังนะคะแต่ว่าโอยรันเนี่ยจะผูกมัดโบไว้ด้านหน้ามองในมุมมองของผู้ชายที่กำลังมองขบวนแห่โอยรันทุกคนเขาก็จะจินตนาการถูกไหมว่าโอ้โหผู้หญิงเซ็กซี่คนนี้เดินมานะแล้วถ้าได้ดึงผ้าโอบิจากด้านหน้า มันคงเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากๆเลยนะอะไรเงี้ยนี่จะพูดแบบสองแง่สามงามอะไรกันไปหรือเปล่าอันนี้คือวัฒนธรรมของเขาในสมัยก่อนจริงๆนะคะไม่ใช่สิ่งที่จ่าคิดขึ้นเองนะคะทุกคนนางพญาฉันสวยฉันเดินมาแล้วทุกคนจะต้องแบบชอบฉันสิโรราบต่อฉันอะไรเงี้ยค่ะโอยรันเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆนะคะกลุ่มลูกค้าโอยรันส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเท่านั้นนะคะถ้าเทียบกับสมัยนี้แล้วนะถ้าใครที่อยากจะใช้บริการโอยรันนะใน1ครั้งจะต้องจ่ายถึงครั้งละ 4-6 ล้านเยนค่ะแต่ด้วยยุคสมัยนะคะที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆความนิยมของโอยรันมันก็ต้องลดลงเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครสามารถมีเงินมาเปย์ได้ตลอดเวลานะคะในการซื้อบริการ1ครั้งโอยรันเขาก็จะเป็นแบบสายอู้ฟู่สายอลังการใช่ไหมคะในเมื่อมีสายอู้ฟู่อลังการแล้วเขาก็จะมีขั้วตรงข้ามขึ้นมาค่ะนั่นก็คือเกชานั่นเองซึ่งตรงข้ามกับโอยรันเลยนะเกชาเนี่ยเขาเคลมว่าตัวเองเนี่ยค่ะเป็นสาวขายบริการเหมือนกันแต่ไม่ใช่บริการทางด้านเพศแต่ให้บริการทางด้านความสุนทรีต่างๆเรียนศิลปะมาเหมือนกันเปรียบเลยค่ะแต่ถามว่าเกชาเนี่ยสามารถมีผู้อุปถัมภ์ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ค่ะสำหรับโอยรันก็เหมือนกันโอยรันเนี่ยเขามีผู้อุปถัมภ์ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครได้มีผู้อุปถัมภ์ก็จะออกจากบ้านไปก็คือไม่ต้องทำงานในย่านคมแดงอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเกชาเองก็เหมือนกันก็ต้องทำงานในย่านคมแดงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษอะไรเงี้ยหลักการในการจัดโซนนิ่งอะค่ะว่าโซนนี้มันคือโซนของแหล่งให้บริการอะไรเงี้ยนะคะด้วยความเรียบง่ายความสบายใจความเป็นเพื่อนในการดื่มสุราและสกิลการเอนเตอร์เทนทั้งด้านดนตรีกวีหรือแม้แต่การนั่งพูดคุยกันในเรื่องของการเมืองเนี่ย
เกชาก็สามารถทำได้ดีไปไม่แพ้กว่าโอยรันเลยค่ะและเกชายังเข้าถึงง่ายกว่าเพราะว่าเกชาเนี่ยต้อนรับลูกค้าในทุกระดับค่ะแม้แต่ซามูไรหรือพ่อค้าก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากเหมือนโอยรันนะคะทำให้เกชานะคะได้รับความนิยมขึ้นมานะคะตีตื้นขึ้นมาจนแซงหน้าโอยรันไปเลยค่ะนี่ถึงขั้นที่แบบว่าโอยรันหลายคนไปฟ้องทางการนะโดนเกชาแย่งลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายนะคะทางการก็เลยต้องออกกฎหมายมาว่าโอยรันเนี่ยไม่สามารถแจ้งความได้นะว่าแย่งลูกค้ากันเพราะถือว่าไม่ผิดมาอยู่ที่ลูกค้าว่าจะเลือกแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะในการจัดโซนิ่งยูคาคุเนี่ยค่ะก็เกิดบุคคลสำคัญที่อยู่ในแบงค์ 5,000 เยนขึ้นมาด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่รู้เดี๋ยวอันนี้คือจะขอแทรกไว้นิดนึงคนคนนี้ค่ะเขามีความสำคัญมากคนนี้ถือว่าเป็นนักประพันธ์หญิงคนแรกที่ได้รับการยอมรับแบบมีชื่อเสียงสุดๆของญี่ปุ่นนะคะก็คือคุณฮิกุจิอิจิโยนะคะหรือว่าชื่อจริงๆก็คือฮิกุจินัตสึนะคะประวัติชีวิตของเขาอะค่ะโตมาในครอบครัวที่ถือว่าฐานะปานกลางนะในญี่ปุ่นนะคะซึ่งคุณฮิกุจิเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสในทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการประพันธ์เกี่ยวกับแบบบทกวีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความชำนาญในการแบบเขียนเล่าเรื่องตัวเองมากๆนะคะแต่หลังจากที่คุณพ่อของเขาเสียปั๊บเนี่ยคุณฮิกุจิเนี่ยก็ต้องแบบพาย้ายบ้านแล้วบังเอิญบ้านใหม่ที่ย้ายเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับแหล่งโคมแดงนั่นเองนะคะทุกคนเขาก็เลยได้มีโอกาสอะค่ะพูดคุยกับเด็กที่อยู่ในนั้นน่ะแล้วก็ได้เขียนเรื่องราวของเด็กที่อยู่ที่แหล่งโคมแดงเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราววรรณกรรมออกมา1เล่มซึ่งมันทำให้หนังสือของเขาเรื่องนี้ทำให้เขาดังเป็นพลุแตกเลยในญี่ปุ่นคือดังมากๆนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆเลยนะคะคุณฮิกุจิเนี่ยถือว่าโชคร้ายที่เสียชีวิตไปในวัยเพียง24ปีนะคะด้วยโรควัณโรคแต่ว่าผลงานของเขาอะเป็นสิ่งที่สามารถตีแผ่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานให้กับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะว่ามีการค้าบริการเด็กในย่านโคมแดงแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะกลับมากันต่อนะคะทุกคนหลังจากที่โชกุนตอนนั้นนะคะมีการจัดโซนิ่งปั๊บมันก็ทำให้ตอนนั้นมันก็ถือว่าเป็นแบบส่วนหนึ่งในสังคมไปแล้วธรรมดาของสังคมญี่ปุ่นในตอนนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มองว่ามันผิดอะไรอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีหลายคนเรียกร้องว่าเอาออกไปเอาออกไปออกไปแต่ว่าโชกุนตอนนั้นนะคะเขาให้เหตุผลว่าการให้บริการทางด้านเพศถือว่าเป็นการช่วยลดเปอร์เซ็นต์ของอาชญากรรมให้ลดลงรัฐบาลอะก็บอกเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้แต่ก็ไม่ดูสักทีออกไหมคะก็คือรับปากแต่ก็ฟังไว้แต่ก็ไม่ได้แบบดำเนินการอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะในเดือนมกราคมปี2489ตรงกับในช่วงของรัชกาลที่8นะคะตอนนั้นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในการควบคุมของชาติตะวันตกละหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2คราวนี้พอชาติตะวันตกเข้ามาเนี่ยชาติตะวันตกเขาก็เข้ามาวางระบบอะไรใหม่หมดเลยนะคะโดยที่เขาได้ทำการนะคะหรือระบบโสเภณีด้วยนะคะยกเลิกย่านคมแดงออกไปนะคะมีการออกกฎหมายนะคะต่อต้านการค้าประเวณีขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้จ๊ะก็เลยสงสัยก็เลยลองหาข้อมูลมากขึ้นนะคะจ๊ะก็พบว่าสำหรับญี่ปุ่นนะคะคำจำกัดความของการค้าประเวณีเขาระบุไว้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นการมีเพศสัมพันธ์ผ่านทางช่องคลอดเท่านั้นนะคะใช่ค่ะผ่านทางช่องคลอดเท่านั้นนะคะซึ่งหมายความว่าการเสนอบริการทางเพศในทางอื่นๆนั้นถูกกฎหมายค่ะทุกคนนี่แหละมันคือช่องโหว่ทางด้านกฎหมายที่เขาทำไว้แบบหลวมๆดังนั้นเนี่ยการให้บริการทางเพศในส่วนอื่นๆยังถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายค่ะแล้วคนที่ดูแลธุรกิจเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าจะต้องแบบมีเงินอยู่พอสมควรสักนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะจะต้องมีการแบบไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายนะในการทำธุรกิจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวจะกลัวว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะมาตรวจสอบจานะคะทุกคนเอาเป็นว่าก็ยังไงอ่ะมันต้องมีการรับสวยใต้โต๊ะยังไงมันก็ต้องมีแบบยาคุซ่ายาคุซ่าคุมพื้นที่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติในทุกสังคมที่มันต้องมีอ่ะแต่แค่ว่าเขาไม่ออกมาพูดอ่ะอย่างเช่นอาบอบนวดนะคะเขาก็จะเรียกว่าโซปูดันโดนะคะซึ่งสามารถเข้าไปแบบว่าทำการนวดอาบน้ำอะไรต่างๆซึ่งธุรกิจอันเนี้ยเขาก็จะเคลมตัวเองเลยว่าไม่ได้มีการแบบสอดใส่ทางช่องคลอดแต่ถามว่าหน้างานจริงๆจะมีไหมอันนี้ไม่รู้นะคะไปคิดกันเอาเองนะคะอันนี้ก็อยู่ที่การตกลงเนาะนอกจากมีอาบอบนวดแล้วทุกคนก็ยังมีบริการอีกหลายๆบริการเลยนะก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านเพศด้วยเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราเนี่ยอยากได้คนไหนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเขามีออปชันในการให้บริการแบบไหนบ้างนะคะคือเขาจะไม่ระบุว่าสามารถร่วมเพศได้แต่เขาก็จะระบุว่าสามารถทำอย่างอื่นได้หมดอ่ะคนจะต้องไปลองหาเซิร์ชดูเองนะคะธุรกิจนี้เยอะมากแล้วก็เขาบอกเลยนะว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้เงินดีมากๆจะลองเข้าไปเซิร์ชดูในเว็บที่เขาให้บริการผู้หญิงอ่ะทุกคนราคาแบบโหดนะบางคนให้บริการแปลกๆก็มี
้นะคะคลับ SM อะไรอย่างงี้ก็มีนะคะทุกคนหรือแม้แต่ร้านขายของเล่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านเพศเหมือนกันนะคะมันถือว่าเป็นแบบบริการนึงที่ลูกค้าสามารถปลดปล่อยตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะคะในญี่ปุ่นก็เนี่ยแหละค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายเขาทำรวมๆก็เลยทำให้ธุรกิจมืดๆหรือว่าธุรกิจการค้าบริการทางเพศอย่างเงี้ยอยู่ยาวนานกับญี่ปุ่นมาจนปัจจุบันเลยนะคะทุกคนซึ่งถามว่ารัฐบาลนะคะอยากให้จะยกเลิกหรือว่าอยากจะแบบเขาเรียกว่าคลีนธุรกิจการค้าประเวณีไหมก็คงไม่หรอกค่ะเพราะว่าธุรกิจเนี้ยสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศแบบมหาศาลมากๆนะคะทุกคนไม่มีใครอยากทิ้งเม็ดเงินหรอกและนี่นะคะก็คือภาพแบบโดยรวมๆนะคะของธุรกิจมืดๆในญี่ปุ่นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้ในคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอตัวลาไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดกันอีกนะคะเอาไว้รอติดตามนะคะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือในกรณีที่สมยอมค่ะแต่ว่ากรณีที่ถูกบังคับมาก็มีนะคะหลายๆคนเคยได้ยินมาว่าระวังนะโดนหลอกไปขายตัวที่ญี่ปุ่นซึ่งมันมีเคสอย่างนี้อยู่จริงๆนะคะซึ่งในเว็บไซต์ญี่ปุ่นอันนี้ค่ะเขาเขียนไว้เลยนะว่านิยมถูกหลอกมาเลยคือผู้หญิงไทยนะคะทุกคนโดยที่มีการให้สัญญาว่าค่าตอบแทนที่เยอะแล้วก็หลอกมาทำงานอะไรเงี้ยใครที่กำลังแบบมาทำงานญี่ปุ่นอะดูดีๆนะว่ามาถูกกฎหมายหรือเปล่าให้เช็คบริษัทให้ดีนะคะทุกคนอันนี้จะแบบเตือนไว้นะโดยเขาจะบอกนะคะว่าผู้ชายญี่ปุ่นนะจะจ่ายเงินนะคะประมาณ 6,600 บาทนะคะสำหรับ 2-3 ชั่วโมงนะคะจะทำงานในระหว่างช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 2 นะคะมีลูกค้าวันนึงเนี่ยประมาณ 2-4 รายนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกให้ทำงานทุกวันถูกบังคับทำงานทุกวันด้วยแม้ว่าวันนั้นเนี่ยจะมีประจำเดือนอยู่ด้วยนะคะเนี่ยอ่านดูแล้วหดหู่มากเลยนะคะคือสรุปเลยนะผู้หญิงไทยถูกออกมาค้าบริการทางเพศที่นี่เยอะมากเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ